นักข่าวซึ่งทางด้านของอการจับนักข่าวสองคนนะ<อ>ก็คือนัทถพลเมฆโสพลนะนักข่าวประชาไทยและนัทถพลพันพงษานนช่างภาพอิสระ<อ>นะครับซึ่งทางด้านของอนายกฤษฎาลุจรัตทนายของกลุ่มนี้เข<อ>าบอกว่าพนักงานสอบสวนก็นำตัวทั้งคู่ไปยื่นฝากขงังทั้งสองคนก็ปฏิเสธนะ สารอ่านข้อกล่าวหาของพนักง,งานสอบสวนถึงพฤติการสนับสนุนวางแผนและช่วยเหลือผู้ต้องหาซึ่งตอนนี้ตกเป็นจำเลยคดีพ้นสีในรั้วของวัดพระแก้วก็คือนายบังเอิญหรือว่านายสุดทธวีสร้อยคำแล้วสองคนเนี่ยนักข่าวเนี่ยถูกจับเพราะว่าไปมีส่วนร่วมสนับสนุนให้เขาทําลายโบราณสถานเอแล้วทันทีนี้มีการไปจับนักขา่าวท่านผู้ชมฮะไปจับนักข่าวเนี่ยตำรวจไปขอสารออกหมายจับ ไปขอสารออกหมายจับทันทีที่จับนักข่าวพบโอ้โหเท่านั้นแหละฮะก็มีบรรดาสื่ออวุวสโสทั้งหลายนะมีสมาคมนักข่าวออกมาโพสโซเชียลกันใหญ่นะฮะคุณสุดทิชัยหยุนสื่อมวลชนอาบุโสนะครับก็ได้โพสต์ถึงเรื่องนี้นะครับคุณสุดทิชัยเนี่ยบอกว่าเมื่อรัฐบาลเริ่มจับนักข่าวเพียงเพราะไปทำข่าวตามหน้าที่ นั่นคือสัญญาณการเริ่มปราบปรามช่องทางการสื่อสารประชาชนอืมนะแยมถาปณีนะครับโพส์ใน f a c e b o o k นะครับบอกว่านักข่าวไม่ใช่อาจยากรเป็นกำลังใจให้เป้กับยาและสำนักข่าวประชาไทยค่ะกรณีนี้เขาแค่ไปทำข่าวแต่กลับถูกดำเนินคดีให้การสนับสรุนทำลายโบราณสถานและมีหมายจับโดยไม่มีหมายเรียก ไม่มีโอกาสได้ชี้แจงก็ถูกจับเข้าคุกไม่มีโอกาสพูดใดๆการปิดปากสื่อมวลชนปิดปากประชาชนการปิดปากสื่อมวลชนเท่ากับปิดปากประชาชนสองคนนี้ออกมาเลยท่านผู้ชมฮะออกมาก่อนเลยผมก็ยังคิดว่าคือคือการที่ตำรวจจะไปขอให้ศาลออกหมายจับเนี่ยใครก็ตามแต่นะไม่ว่าคนคนนั้จะทำอาชีพไหนนะจะเป็นหมอครูนะจะเป็นนักการเมืองจะเป็นนักการเมืองท้องถิน่นจะเป็นสื่อมวลชนจะเป็นคนอ่านข่าว ตำรวจเนี่ยต้องมีรายละเอียดต้องมีหลักฐานไปโชว์ให้สารดูว่าต้องจับคนนี้สารก็จะดูว่าออกหมายจับใครเอาคนนี้เหรอเป็นใครเจะมาจะจับเขามีหลักฐานอะไรอ๋อโอเคโอเคตามนี้อยู่ที่ดุปพิิจของสารดูข้อมูลจากตำรวจถ้าสารออกหมายจับแสดงว่าข้อมูลจากตำรวจเนี่ยเปะ๊ะใช่แล้วกรณีเนี้สารออกหมายจับนะสารออกหมายจับแต่ทั้งสองคนนี้ก็ยังบอกว่านักข่าวเนี่ยทำตามหน้าที่นะ ทีนี้มาดูในรายละเอียดท่านผู้ชมฮะใ,<ช>ในรายละเอียดที่ทางด้านของออพนักงานสอบสวนสอนอพระราชวังนะได้ชงเรื่องไปให้ศาลออกหมายจับ28มีนาคมเวลา5.40เวลาเกิดเหตุนะครับ10ตำรวจตรีวราวุธและ10ตำรวจตรีพัชรพลเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นพยานได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่แถวแถวพระบรารชวัง โดยใช้รถจักรยานยนต์นะแล้วก็ไปถ่ายรูปด้วยนะครับไปถ่ายรูปเสร็จแล้วไปเห็นเหตุการณ์นายบังเอิญใช้กระป๋องสีสเปรย์พ่นสีกำแพงพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นการกระทําความผิดซึ่งหน้าโดยสามารถจับกุมตัวนายบังเอิญพร้อมยึดสีสเปรย์ของกลางได้ต่อมาพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจากการตรวจสอบข้อมูลทางสื่อโซเชียลและภาพจากกล้องวงจรปิดของผู้ต้องหาที่1ผู้ต้องหาที่1นนะฮะ ผู้ต้องหาที่หนึ่งก็คือนายนัทพลเมฆโสพลออนะเล่นเป้เป้นะเอาโทษฮะผูออ้ต้องหาที่หนึ่งนัทพลพันพงษานนนฮะออคนที่ชื่อยาอ,อ,อายุสามสิบห้าปีนะครับออทางด้านของตำรวจเนี่ยพบว่าผู้ต้องหาที่หนึ่งเดินทางมาที่สนามหลวงพูดคุยกับนายบังเอิญ และไปร่วมนั่งรวมกลุ่มที่หน้าศาลดีกาในวันเกิดเหตุพอเวลาห้าโมงครึ่งตอนเย็นอยู่หน้าร้านกาแฟอเมซอนข้างกระวงกลาโหมประมาณ20นาทีลักษณะเหมือนเป็นการรอเวลานัดหมายต่อมาเวลาห้าโมงสานาทีนายนัทพลผู้ต้องหาที่หนึ่งยืนถ่ายภาพอยู่ที่ถนนหน้าพระลานตรงป้อมพระเด,ด็ขณะที่นายบังเอิญก่อเหตุพ่นสีกำแพงหวัง และเข้ามาถ่ายภาพขณะที่ตำรวจจับกลุ่มตัวนายบังเอิญแสดงให้เห็นว่าผู้ต้องหาที่1คนนี้รู้มาก่อนแล้วว่านายบังเอิญจะมาก่อเหตุ<อ>จากการตรวจสอบข้อมูลทางสื่อโซเชียลจากกล้องวงจรปิดของนายนัทพลเมฆโสพลผู้ต้องหาที่สองนะเวลา16นาฬิกนาทีผู้ต้องหาที่สอง,นะเ,อง,สองเดินขึ้นมาจากถนนใต้อุโมงค์ฝั่งมศิลปากรถนนหน้าพระธาตเดินอยู่ภายในสนามหลวง อยู่ในบริเวณใกล้เคียงสถานที่เกิดเหตุลักษณะการเดินไปเดินมาเหมือนเป็นการรอเวลานัดหมายต่อมาเวลาต่อมาเวลา5้าโมงสานาทีผู้ต้องหาที่สองยืนรอถ่ายภาพอยู่ตรงบริเวณม,มุมสนามหลวงฝั่งทิศตะวันตกมุมถ่ายภาพจากด้านขวานายบังเอิญกําลังก่อเหตุพ่นสีกําแพงซึ่งรู้มาก่อนแล้วว่าจะมีคนก่อเหตุเพราะคนปกติทั่วไปหากไม่ทราบแผนการมาก่อนก็ไม่สามารถเอาโทรศัพท์มือถือมา หรือรอถ่ายภาพขณะในบางเอิญก่อเหตุได้นี่แสดงว่าทั้งสองคนรู้นี่ทั้งสองคนรู้อันนี้เป็นหลักฐานที่ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยยื่นให้ศาลท่านผู้ชมฮะใช่ทำละเอียดขนาดนี้เห็นไหมฮะนี่แล้วมีใครร่วมกระบวนการด้วยนอกจากสองคนนี้เนี่ยใช่นี่นะฮะหลักฐานของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยบอกไว้หมดเลยนะใช่นอกจากสองคนนี้แล้วมีคนอื่นอีกที่คอยยืนถ่ายภาพถูกต้องคอยยืนถ่ายคลิปแล้วก็ส่งต่อกันแล้วก็เอาไปโพสต ให้แพร่กระจายออกไปนี่นะฮะนี่แล้วภาพก่อนหน้านี้ภาพก่อนหน้านี้คือวันก่อนเกิดเหตุนะอันนี้ที่ผมอ่านให้ฟังเนี่ยอันนี้คือภาพก่อนมันเกิดเหตุนะฮะที่เขาไปเจอกันที่เขาไปเจอกันนะเห็นไหมนี่แยกแยะให้ดูเลยนี่นายสุทธวีก็คือนายบังเอิญนะฮะคือ,อคนที่ไปพ่นนะอ่าใช่ไหมฮะแล้วก็สองนัทพลที่เป็นผู้สื่อข่าวกับช่างภาพอิสระใช่ ท่านผู้ชมฮะเป็นยังไงฮะบรรดาสื่อมวลชนที่ออกมาบอกว่าเอ้เขาไปทําตามหน้าที่นะไปจับเขาได้ยังไงเขาเป็นสื่อนะก็เ,เป็นสื่อมวลชนใช่โอ้ oh, นี่เท่ากับจับจับสื่อเท่ากับปิดปากประชาชนเห็นไหมเหมืออกับที่มีคนตั้งข้อสังเกตคือก่อนวันเกิดเหตุคุณก็ไปเจอกัน<อ>วันเกิดเหตุก็ยังเจอกันแล้วทําไมเนี่ยพอนายคนนี้ไปเขียนําแพงวัดพระแก้วเนี่ย ท้าไม่มีแค่สองคนนี้รู้เท่านั้นใช่ <laughs> เออถ้าไมมีแค่สองคนรู้นี้รู้เท่านั้นนี่นะในรายละเอียดจากการสืบสวนของตํารวจอย่างที่คุณหนกอ่านไปเมื่อสักครู่นี้นะเอ<ช>่อ<ช>ตำรวจต,วตวรวจสอบกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุยังมีผู้เกี่ยวข้องและคนอื่นร่วมด้วยยกสายน้ําและนัตพลนะฮะทั้งสองนัตพลนี่นะฮะสายน้ํายืนถ่ายรูปที่ท้องสนามหลวงตรงข้ามป้อมผเด็ดทําหน้าที่ถ่ายภาพจากการก่อเหตุทางซ้าย ยกยืนอยู่ในสนามหลวงตรงกับจุดเกิดเหตุทําหน้าที่ในการไล์สดการก่อเหตุนะนัทพลเมฆโสพลยืนถ่ายรูปอยู่บริเวณมุมสนามหลวงฝั่งทิศตะว,วันตกนัทพลพันพงษานนยืนถ่ายภาพอยู่บนถนนหน้าพระลานตรงป้อมผเด็จเห็นเห็นหรือยังครับก็รู้อยู่แล้วว่านายสุทวีหรือว่านายบังเอิญเนี่ยจะทำไงใช่ก็เลยมาจับภาพไว้มาคอยจับภาพไว้วันนี้สายน้ำถึงโดนจับไง สายน้ำจะโดนจับคดีนี้ใช่เห็นไหมเห็นไหมฮะทำไมมีแค่ทําไมมีแค่คนกลุ่มนี้เท่านั้นถึงได้ข่าวนี้ใช่มันไม่ใช่ว่าคุณไปทําข่าวแล้วก็บังเอิญไปเจอเอยออกไปทําข่าวอ้าเห็นไอ้พวกนี้เขียนกําแพงอยู่ถ่ายภาพส่งข่าวเลยแล้วเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่คุณไปเจอกันใช่นี่วันนี้เนี่ยนะที่หน้าศาลเนี่ยผมได้ฟังเอ่อตะวันเนี่ย แก้ตัวแทนบอกว่าตารวจเอาแค่ภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นภาพนิ่งวันที่เขาไปเจอกันแล้วก็หมอกหมายจับเจอกันเนี่ยคว่าจะคุยกันเรื่องอื่นก็ได้ไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ตํารวจรู้เหรอว่าคุยกันเรื่องอะไรดูดูไปแก้ตัวโอ้โหเอาเป็นว่าคนพวกนี้เนี่ยนะฮะนอกจากคดีนี้แล้วยังมีอีกหลายคดีสายน้ําเนี่ยโอ้โหสะสมคดีไว้เยอะใช่ใช่ไหมฮะสายน้ําทานตะวันเนี่ย ก็คือชาตินี้ทั้งชาติเนี่ยเดินขึ้นลงขึ้นศาลใช่นะตอนนี้ทั้งสามคนนี้ก็ถูกคุมขังอยู่นะฮะอ,อ,อยู่คนละสอนอนี่ฮะอาลละท่านผู้ชมฮะ